คนทั้งหมดโอลมานทันใดเหล่าทหารกรูกันออกไปที่ระเบียงทางเดินหาต้นควันต้นเพลิงทหารสองนายที่เฝ้าสวีปีนก็ลุกลี้ลุกลนแต่เห็นว่าสวีปีนยังสลบสลายไม่อาจหลบหนีจึงทิ้งเท่แห่งนั้นออกไปช่วยอีซือแอบมองอยู่ด้านข้างพอเห็นได้จังหวะก็ปราดเข้าไปหลังฉากบังลมอย่างว่องไวสวีปีนยังคงนอนอยู่บนเตียงปิดตาไม่พูดไม่จาอีซือเดินเข้าไปหมอบลงข้างกายเขากระซิบเบาๆข้างหูสวีปีนสายเก่าฟูย้วนไหว้หวานให้ข้าถ่ายทอดคำพูดถึงท่านสวีปินในตากรอกไว้มีท่าทีตอบสนองทันทีฟูย้วนคือร้านสุราที่สวีปินไปกับจางเสี่ยวจิ้งเป็นประจำมีเพียงพวกเขาสองคนรู้จักเมื่ออีซือเอ่ยสวีปินก็รู้ทันทีว่าคนที่จางเสี่ยวจิ้งส่งมาอีซือกล่าวว่าสถานการณ์คับขันแม่ทัพไม่สะดวกมาเองเขาให้ข้ามาถามว่าหลักฐานที่เก็บมาจากซางหมิงฟางยังมีเก็บไว้ที่ใดสวีปินลืมตาขึ้นเมื่อมองอีกฝ่ายคล้ายยังไม่มีท่าทีตอบสนองอีซีจึงถามอีกครั้งช้างอันอันตรายดังไข่ตั้งซ้อนบอกมาเร็วหลักฐานที่เก็บมาจากซางหมิงฟางยังมีอยู่ที่ใดสวีปินนิ่งเงียบชั่วครู่แม้ว่าเขาไม่รู้ว่าอีซีเป็นผู้ใดแต่เขาเชื่อถือจังเสี่ยวจิงตำหนักปีกด้านซ้ายห้องเก็บพยานวัตถุนอกจากที่นั่นแล้วยังมีที่อื่นอีกหรือไม่อีซีชะเง้อมองด้านนอกร้อนใจยิ่งนักเหล่าทหารคล้ายพบต้นควันหนาทึบแล้วเกรงว่าอีกไม่ช้าจะกลับมาอย่างรวดเร็วสีเป็นครั้งนี้เงียบไปนานยิ่งสารที่ว่าการจริงเจ้าอิซึตาลุกวาวหมายความว่าหลักฐานจากซางหมิงฟางมีที่เก็บรักษาไว้ที่อื่นด้วยจริงๆเขารีบซักต่ออยู่ที่ใดในสารว่าการจริงเจ้าสีปินตอบห้องตุลาการปีขวาสารว่าการจริงเจ้าปกครองสองอำเภอคือวันเหนียนและฉางอันปกติมิได้สะสางคดีโดยตรงทว่าคดีของทั้งสองอำเภอที่ยังสะสางไม่เสร็จสิ้นมักส่งต่อมาให้ศาลว่าการจริงเจ้าพิจารณาดังนั้นในศาลว่าการจริงเจ้าจึงจัดให้มีห้องสำหรับพิจารณาคดีโดยเฉพาะพยานวัตถุที่จริงอันซื้อเก็บรวบรวมกลับมาจากซางหมิงฟางมีมากมายนอกจากส่วนใหญ่ที่เก็บไว้ในห้องเก็บพยานวัตถุยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ย้ายไปเก็บรักษาไว้ณศาลว่าการจริงเจ้าประการแรกเพราะมีห้องหับมากมายอีกทางพวกเขาก็กำลังอยู่ในระหว่างช่วงพักเทศกาลไร้ผู้ขนเพ่นพ่านประการที่สองคือสามารถพูดได้ว่าทั้งสองที่ร่วมมือกันคลี่คลายคดีไม่ปล่อยให้ศาลว่าการจริงเจ้ารู้สึกว่าตนถูกแขวนว่างเรื่องปลีกย่อยที่พวกขุนนางกระทำกันล้วนเป็นฝีมือจัดการของสวีปินแม้แต่ลิปปี้ก็ไม่กระจ่างชัดเจนเท่าใดอีซือได้ข่าวแล้วก็รีบถอยออกจากฉากบังลมทว่าหันหลังมาก็ชนเข้าใส่ทหารที่กลับมาพอดีทหารเห็นว่ามีคนปอสื่อเมื่อครู่ถึงกับเข้ามาในนี้ต่างนึกฉงนสงสัยอีสื่อรีบแก้ตัวตะกุกตะกักมีไฟเขาไม่ขยับต้องยกหนีเมื่อสักครู่เสียงที่ร้องว่ารีบดับเพลิงเร็วเข้าเป็นสำเนียงฮั่นขนาดแท้ดั้งเดิมนักปลดปอสื่อผู้นี้ผู้จาดก็ได้แท้แค่คำสั้นๆดังนั้นเหล่าทหารจึงไม่สงสัยแม้แต่น้อยว่าคำวุ่นวายเมื่อครู่ต้นเหตุจะเป็นเขาเพียงมองว่าคนผู้นี้มีน้ำใจคิดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จึงทำแค่โบกมือไล่อีซือบอกเล่าเหตุการณ์ให้จังเสี่ยวจิงจังเสี่ยวจิงฟื้นข่มความเจ็บปวดที่หลังพลิกตัวลุกแม้เขากังวลเรื่องสถานการณ์ของสวีปินแต่ว่าบัดนี้ไม่อาจทำอันใดได้ไม่ตายก็ถือว่าดีแล้วไม่ทราบว่าอีซือไปหาเสื้อเขียวเปื้อนสกปรกของหมอมาจากที่ใดเขาสวมชุดนั้นแล้วพยุงจังเสี่ยวจิงออกไปภายนอกคนอื่นที่เห็นล้วนคิดว่ากำลังเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแม้แต่ถามไถ่ก็ไม่ถามในศาลว่าการจริงเจ้าตอนนี้นอกจากโถงประธานกับคลังกลางที่ปิดตายมิให้เข้าออกสถานที่อื่นๆล้วนเปิดเข้าออกได้ไอจริงอันซื้อใหม่ยืมใช้เป็นสถานที่ทำงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆทำงานยุ่งวุ่นวายแต่ละคนต่างไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันยิ่งมีต้องกล่าวถึงเรื่องแยกแยะคนในคนนอกคนทั้งสองจึงเข้าไปด้านในด้วยปราศจากผู้ขัดขวางสอบถามถึงที่ตั้งห้องตุลาการได้อย่างรวดเร็วทว่าเมื่อพวกเขาเดินตรงเข้าไปกลับถูกทหารคนสนิทหน้าตาเย็นชาสองนายขวางทางตวาดถามว่าพวกเขาจะไปที่ใดอีซือรีบอธิบายว่าจะพาคนเจ็บไปรักษาทหารคนสนิทหน้าตาเย็นชาชี้นิ้วบอกว่าห้องพยาบาลอยู่ทางด้านนั้นที่นี่ไม่อนุญาตให้เข้าใกล้อีซือแซงไม่เข้าใจบอกว่าเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ที่ประตูบอกให้มาทางนี้ยังคิดเดินเข้าไปอีกทหารเห็นพวกเขาผัวพันไม่เลิกราจึงตะคอกว่าที่นี่คือจิงอันซื่อบุกเข้าเดือพระการสังหารทันทีที่แท้หลังจากจีเวิน
ย้ายที่ทำการของจิงอันซือมายังศาลว่าการจิงเจ้าภารกิจแรกก็คือหาห้องทำงานที่เหมาะสมสักแห่งเขายามอยู่ที่สำนักตรวจการเป็นเพียงผู้ตรวจการกลางผู้หนึ่งต้องใช้ห้องร่วมกับสหายคุณนาง 7-8 คนไม่พอใจมานานมากแล้วห้องทำงานของศาลว่าการจิงเจ้าโถงประธานปิดทึบห้องพักผ่อนก็เล็กเกินไปเลือกไปเลือกมามีเพียงห้องตุลาการที่กว้างขวางและสมฐานะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดความหลงยศศักดิ์ของเขาได้รับการตอบสนองทว่ากลับสร้างความลำบากให้กับจางเสี่ยวจิ้งกับอีซืออย่างยิ่งคนทั้งสองถอยออกมาที่มุมหนึ่งก่อนอีซือเอ่ยกับจางเสี่ยวจิ้งว่าเมื่อครู่ข้าน้อยสำรวจศึกษาละเอียดแล้วในลานกว้างข้างเคียงมีภูเขาจำลองหลายแห่งปีนขึ้นไปชายคาจากที่นั่นแล้วหย่อนเชือกห้อยลงทางห้องตุลาการก็สามารถลอบเข้าไปได้จางเสี่ยวจิ้งสายหน้าที่นี่คือศาลว่าการจิงเจ้าไม่เหมือนที่อื่นๆบนชายคาล้วนจัดวางกำลังพลธนูกับพลเก่าทันหากอีซือคิดจะทะยานทำที่นี่เกรงจะถูกลูกธนูยิงปักกลายเป็นเม่นแทนในเวลานี้คนผู้หนึ่งเดินผ่านข้างกายพวกเขาบังเอิญเหลือบมองแวบหนึ่งทันใดนั้นก็อุทานเสียงดังเอ๊ะสายตาชะงักค้างอยู่ที่ใบหน้าจางเสี่ยวจิงอีซือเห็นท่าไม่ดีรีบขวางหน้าทว่าคนผู้นั้นละล่ำละลักจะจางเสี่ยวจิงจางเสี่ยวจิงพุ่งเข้าใส่อย่างดุดันดุดพยักหิวโหยปิดปากของอีกฝ่ายไว้แล้วผลักไปยังอีกมุมหนึ่งคู่นั้นดิ้นรนขัดขืนสุดชีวิตอย่างเสียขวัญจางเสี่ยวจิงคำรามแผ่วเบาแต่เยี่ยมเกรียมท่าอย่างดิ้นจะฆ่าทิ้งข้าจางเสี่ยวจิงขมวดคิ้วจำได้ว่าเป็นกุนซือเจ้าแห่งกองทหารม้าราชองครักษ์ขวาสองชั่วยามก่อนทานชีกับเหยารูเนิงจับกุนซือเจ้าเป็นตัวประกันปล้นคุกช่วยจางเสี่ยวจิงออกจากกองทหารม้าราชองครักษ์ขวาก่อนออกมากุนซือเจ้ายังขอร้องให้ตีเขาสลบเพื่อจะได้พ้นรอดความข้อหาความผิดคิดไม่ถึงว่าเวลาเพิ่งผ่านไปไม่นานพวกเขาก็ได้พบกันอีกเหตุใดท่านจึงมาอยู่ที่นี่ได้กุนซือเจ้าทอดถอนใจตอบว่าหลังปลวกบุกจิงอันซื่อกำลังคนไม่พอผู้จัดการจีกำลังระดมคนจากหน่วยงานต่างๆข้าจึงมาช่วยงานการหลบหนีของจางเสี่ยวจิงต้นเหตุเกิดจากกุนซือเจ้าแม้การโสเฉิงมีพูดออกมาตรงๆกุนซือเจ้าเองก็รู้ดีว่าเจ้านายไม่ชอบใจจึงเป็นฝ่ายเสนอตัวมาช่วยงานฝั่งจิงอันซื่อในหนึ่งคือทำคุณไถ่โทษอีกในเป็นการหลบเพศภัยคิดไม่ถึงว่าจะพบกับดาวพิฆาตที่นี่อีกบัดนี้เจ้าถูกออกประกาศจับทั่วเมืองเหตุใดยังกล้ากลับมากุนซือเจ้าจ้องหน้าจางเสี่ยวจิงท้ายทอยมิอาจไม่ปวดแปลกประหลาดจางเสี่ยวจิงไม่คิดอธิบายกับเขาย้อนถามว่าข้าต้องการวิธีเข้าไปในห้องตุลาการท่านมีวิธีหรือไม่นี่ยากแล้วคุณประชาการจีกำลังทำงานอยู่ในห้องนั้นทหารเฝ้าเข้มงวดอย่างยิ่งรอบสังหารเขาเกรงว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายผู้ใดบอกว่าข้าต้องการรอบสังหารเขาจางเสี่ยวจิงคำรามเบาๆกุนซือเจ้าเบิกตาโตอย่างแปลกใจเอ้ามิใช่หรือจีเหวินออกประกาศจับสั่งจับเจ้าเจ้าไม่คิดอยากฆ่ามันหรอกหรือผิดปกติไม่คล้ายกับเป็นเจ้าเลยจางเสี่ยวจิงคว้าจับชายเสื้ออีกฝ่ายฟังนะข้ามาถึงห้องตุลาการหนึ่งมิใช่เพื่อเอาชีวิตคนสองมิได้ประสงค์ต่อทรัพย์เพียงต้องการหยิบฉวยสิ่งของอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นในเมื่อท่านมีตำแหน่งอยู่ในจิงอันซื่อปัจจุบันก็ช่วยข้าสักหน่อยก็แล้วกันกุนซือเจ้าตัวสั่นตกใจหน้าถอดสีไม่ได้หัวของข้ามีเพียงหัวเดียวจางเสี่ยวจิงเปรยน้ำเสียงไร้ไมตรีมิผิดหัวของท่านมีเพียงหัวเดียวถ้าตอนนี้ไม่ถูกข้าเด็ดไปอีกสักครู่ก็ต้องถูกจีเวินตัดกุนซือเจ้าหวาดกลัวมากโบกสองมืออวบอ้วนพร่ำซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าตนวิชาความรู้ต้อยต่ำเล่นละครตกตาไม่เป็นเขาพูดไปพูดมาแต่ในนั้นตาลูกวาวคิดก็อ้างประเสริฐเลิศล้ำได้อย่างหนึ่งข้าไม่มีความผิดใดให้ต้องถูกตัดหัวอย่างเจ้าข่มขู่สักครู่ออกไปจะแจ้งเจ้านายทันทีแล้วเจ้าเองก็จะยุ่งยากมีสู้พวกเรายังคงทำเช่นเดิมตีหัวข้าสิข้าสลบของข้าเจ้าก็ทำธุระของเจ้าต่างคนต่างไม่กระทบการงานกันแม้จิตใจเปี่ยมความวิตกกังวลเจ้าจริงๆก็ยังคงอดหัวรอบไม่ได้คนผู้นี้วาจาช่างตรงนักเวลานี้อีสือที่อยู่ด้านข้างกระซิบข้างหูหลายคำเจ้าจริงพยักหน้าเล็กน้อยแล้วเอ่ยกับกุนซือเจ้าว่าเช่นนั้นเอาเช่นนี้ท่านไม่ต้องช่วยข้าขโมยของหรอกเพียงทำท่ามีธุระบางอย่างดึงดูดความสนใจของจีเวินเวลาหนึ่งก้านทูบก็คงพอทันทีที่ข้าเข้าไปในห้องตุลาการต้องตะโกนแจ้งเตือนภัยแน่นอนนี่ไม่เป็นผลดีต่อเจ้ากุนซือเจ้ายิ้มละห้อยเขายินดีสลบอีกรอบแต่ไม่ขอเข้าไปข้างใน
จ้างเสี่ยวจี้ชี้ที่อือซือรู้หรือไม่ว่าเขาคือผู้ใดคุณสื่อเจ้าสังเกตเห็นคนปอซือที่ยืนข้างจ้างเสี่ยวจี้แต่แรกแล้วรูปชมสง่างามดวงตางามดุจอัญมณีดุจหยกเจ้าเสี่ยวจี้กล่าวว่านี่คือจอมเวทที่ข้าเชิญมาจากปอซือเชี่ยวชาญวิชาทัศนาคราวิญญาณหากท่านกล้าตะโกนร้องเตือนไม่เกิน3วันจะถูกวัตถุอาคมที่คอเอาชีวิตไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดตลอดกาลวาจานี้กลับมิใช่แต่งขึ้นเองตามท้องตลาดท้องถนนเมืองช้างอันมีเรื่องเล่าลือถึงยอดคนพิสดารแดนประจิมมากมายดินแดนภาคกลางเพื่อก่อความวุ่นวายต่างๆนานาทุกปีมีจำนวนมากมายหลายคนถูกจับเพราะเผยแพร่ความเชื่อปีศาจแปลกประหลาดทำนองนี้จางสิจิ้งทำคดีมานักต่อนักสามารถโป๊ปดบันแต่งเรื่องใดๆได้ทันใจมุมปากของอีซือกระตุกเล็กน้อยตัวเขารูปร่างงามท่วงท่าสง่าถึงเพียงนี้ถึงกับถูกเสกสรรปั้นแต่งจนกลายเป็นพ่อมดหมอผีผู้เชี่ยวชาญวิชากู่พิษมนต์ดำจนใจว่าไม่อาจชี้แจงได้แต่ยิ้มเล็กน้อยสองตาปรายไปทางกุนซือเจ้าชวนให้คล้ายถูกสะกดรู้สึกจิตใจวันไหวกุนซือเจ้าถูกขู่ขวัญจลนหลานได้แต่ยอมรับปากเขายังไม่วางใจกำชับว่าพวกเจ้าอีกครู่หนึ่งหากลงมือต้องลงมือฆ่าให้หมดสิ้นมิฉะนั้นข้าพลอยติดร่างแหไปด้วยข้าไม่ได้บอกว่าจะฆ่าคนมารดามันเถอะจางสิวจิ้งแค้นใจจนอยากเตะอีกฝ่ายหนึ่งสักฝ่าเท้าเวลาผ่านไปไม่นานกุนซือเจ้าก็เข้าไปในห้องตุลาการอย่างขัดขลาดกลัวๆจีเวินกำลังเขียนจดหมายรายงานความดีความชอบถึงอัครเสนาบดีหลี่ลินฝูเขาเขียนแล้วลบลบแล้วเขียนกว่าจะคิดประโยคที่ดีงามเหมาะสมได้ช่างยากเย็นนักพลันถูกเสียงฝีเท้าขัดจังหวะเขาเงยหน้าก็พบว่ากุนซือเจ้ากำลังยืนคารวะอยู่เบื้องหน้าเขาค่อนข้างไม่พอใจทว่าตำแหน่งกุนซือเจ้าต่ำกว่าตนเพียงขั้นสองขั้นอีกทั้งเป็นคนที่โยกย้ายมาจากกองทหารม้าราชองครักษ์ขวาได้แต่ต้องไว้หน้ากุนซือมีเรื่องใดกุนซือเจ้ากล่าวว่ามีเรื่องเกี่ยวกับจางเสี่ยวจิ้งผู้น้อยจึงมารายงานเป็นพิเศษจีเวินไม่ได้ยินชื่อนี้ตาพลันเปล่งประกายมือวางผู้กันว่ามากุนซือเจ้าแลซ้ายแลขวาแล้วเอ่ยอย่างลำบากใจเรื่องนี้เกี่ยวพันถึงแม่ทัพการเจรจาในที่แจ้งมิได้ต้องรายงานลับกับใต้ท้าผู้บัญชาการพรานที่ได้ยินว่าเกี่ยวพันถึงการโศเฉิงจีเวินก็ตรือรือร้นทันทีเขาส่งสัญญาณให้กุนซือเจ้าเข้ามาใกล้ๆชะโงกหน้าเข้าหากุนซือเจ้ารวบรวมสติเล่าเรื่องจริงอันซื่อปล้นคุกของกองทหารม้าราชองครักษ์ขวาเรื่องนี้กุนซือเจ้าเป็นผู้ประสบเหตุด้วยตัวเองผนวกกับการแต่งแต้มสีสันยังจงใจจีเวินฟังแล้วพลอยเข้าผวังจดจ่อในจังหวะเดียวกันนั้นเองเชือกเส้นหนึ่งห้อยลงมาจากคานเชื่องช้าจนสัมผัสพื้นกุนซือเจ้าเล่าไปพรางแลด้วยหางตาไปพรางเห็นเงาร่างคนผู้หนึ่งไต่ลงมาตามเชือกหัวใจเต้นรัวเร็วขึ้นกว่าเก่าเงานี้คืออีซือนั่นเองเมื่อครูเขาสำรวจแล้วห้องตุลาการนี้นับเป็นครึ่งโถงใช้คานโถงร่วมกับคลังชั้นวางของด้านข้างชั้นเหล่านี้เป็นทั้งฉากกั้นห้องและใช้วางม้วนหนังสือต่างอย่างปกติไม่มีคนเข้ามาเขาเพียงอีซือเข้าไปในครั้งที่เรียงรายด้วยชั้นวางดังกล่าวยามปีนขึ้นอาคารก็จะสามารถเข้าสู่ภายในห้องตุลาการอย่างไร้ซุ้มเสียงได้เช่นกันเมื่อเป็นเช่นนี้หากกุนซือเจ้าดึงดูดซักจูงความสนใจของจีเวินได้อีซือย่อมกระทำได้ตามปรารถนานี่เป็นการทะยานทำที่ท้าทายตื่นเต้นอันตรายที่สุดอีซือสัมผัสพื้นแผ่วเบาห่างจากจีเวินไม่ถึง7 ก้าวไม่กล้ากระทั่งหายใจดังถ้าจีเวินหันหน้ามาแม้งเพียงนิดเดียวก็จะพบว่าในห้องมีคนเพิ่มขึ้น1 คนอีซือมองไปรอบด้านนอกจากโต๊ะหนังสือพรมชั้นวางมุมห้องยังมีหีบไม้สลักลายอีกกองใหญ่ใช้ฉากบังลมกั้นแบ่งบริเวณคงเพราะผู้นำคนใหม่เห็นว่ารกอีกทั้งไม่อาจขนย้ายภายในเวลาอันสั้นจึงเก็บซ่อนไว้หลังฉากเสียก่อนอีซือย่องเข้าไปหลังฉากบังลมเปิดหีบหนึ่งออกสิ่งของในหีบมากมายน่าจะเก็บมาจากซางมิงฟางทว่าในหีบไม่มีเศษชิ้นส่วนไม้ไผ่เขาจึงเปิดหีบใบที่2กุนซือเจ้าที่อยู่ด้านนอกเห็นอีซือยังคงค้นหาอยู่ก็ได้แต่พยายามทวงเวลาอย่างเต็มกำลังจีเวินคิดหันกลับไปดูหลายครั้งเมื่อใดที่กุนซือเจ้าเห็นท่าขับขันก็ขึ้นเสียงสูงเพิ่มเรื่องพิสดารที่มิได้เกิดขึ้นจริงเพื่อดึงความสนใจของจีเวินกลับมาเขารอบร้องย่ำแย่ย่ำแย่ในใจปกติชอบอ่านเรื่องเล่าประเภทตำนานพิสดารคิดไม่ถึงว่าวันหนึ่งจะต้องมาแต่งเสียเองฝ่ายอีซือก็มือไม้รวดเร็วเปิดดูหีบใบที่3
แหวกเศษไม้กับท่อนไม้แตกหักกองใหญ่ที่ก้นหีบพบถุงผ้าดิบมัดแน่นเขาแกะเชือกด้านในเป็นเศษไม้ไผ่กำหนึ่งนักบวชนึกหลิงโลดใจยื่นมือไปรวบถุงขึ้นทว่าลืมค้ำฝาหีบเอาไว้ให้ดีฝาจึงปิดลงอย่างแรงอีสือรีบยื่นมือออกรับฝาไว้ได้ทันแต่ยังเกิดเสียงดังปังเล็กน้อยเสียงไม่ดังแต่ภายในห้องกลับได้ยินชัดเจนจีเวินหันกลับไปทันทีจ้องทางฟากนี้อย่างงุนงงอีซือรีบแนบตัวกับหลังฉากบังลมพร้อมกลั้นหายใจจีเวินบอกมือเป็นสัญญาณให้กุนซือเจ้ารอสักประเดี๋ยวเดินมาทางฉากบังลมหลายก้าวห้องนี้กว้างมากแห่งเดียวที่มองไม่เห็นก็มีเพียงฉากหลังบังลมเสียงย่อมต้องมาจากที่นี่เป็นแน่แท้อีซือห่างจากจีเวินเพียงฉากกั้นเหงื่อซึมออกมาจากปลายจมูกเขากำลังคิดว่าจะลงมือสยบจีเวินจะเป็นตัวประกันฝ่าออกไปดีหรือไม่กุนซือเจ้าเห็นท่าไม่ดีทันใดนั้นก็กุมหัวสุดนั่งลงด้วยท่าทางเจ็บปวดทรมานปากก็ร้องจางเสี่ยวจิ้งตัวสารเลวมันตีหัวข้าจนสลบบัดนี้ยังปวดไม่หายโอ้ยปวดอะไรอย่างนี้ปวดเหลือเกินจีเวินหันกลับมาปลอบใจเขาอีสือช่วยโอกาสนี้เปล่งอนุภาพเหนือปกติถึง12ส่วนความเชือกแล้วไต่ปราบไปบนคานใหญ่ในอึดใจรวบเชือกเส้นเก็บทันทีมูกสิกตัวหนึ่งบังเอิญวิ่งมาอีซือคว้าหมาบโยนไปข้างล่างมูกสิกนั้นเมื่อล่วงตกก็วิ่งเวียนไปรูปหนึ่งก่อนได้สติพุ่งพรวดพราดวิ่งออกไปข้างนอกจีเวินหันมาทางนี้พอดีเห็นมูกสิกตัวหนึ่งวิ่งกวดเร็วจีผ่านมาจึงค่อยคลายใจเข้าใจว่าเสียงไว้ครู่มาจากตัวเจ้าตัวนี้อีซือกุมถุงถอยกลับออกจากครั้งชั้นวางไปสมทบกับจังเสี่ยวจิ้งด้านนอกเวลานี้กุนซือเจ้าออกมาแล้วเขาเหงื่อท่วมตัวจีเวินฟังจบเพราะว่ากุนซือเจ้าเพียงระบายความทุกข์ใจเท่านั้นไม่ได้ให้ข่าวสารที่มีประโยชน์ใดอีกจึงตำหนิเล็กน้อยแล้วไล่เขาออกมาอีซือดึงจางเสี่ยวจิ้งจะรีบออกไปจางเสี่ยวจิ้งหันกลับไปทางกุนซือเจ้าท่านรู้หรือไม่ว่าเหยาลู่เหนิงอยู่ที่ใดเขาคือคนที่ปล้นคุกพาข้าออกไปคนนั้นกุนซือเจ้าดูแลงานภายในของจีนันซือใหม่ยอมรู้เรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดีเขาเพิ่งถูกจับตัวไม่นานตอนนี้ถูกขังอยู่ในคุกของศาลว่าการจริงเจ้าข้อหาก็คือสมคบกับเจ้าข่าวร้ายได้รับการยืนยันอีกหนึ่งเรื่องจางซือจิ้งไม่มีเวลาเสียใจรีบถามต่อว่ามีแม่นางผู้หนึ่งนามหวนรันทราบร่องรอยของนางหรือไม่กุนซือเจ้าคิดอยู่นานก่อนสายหน้าตอบไม่ทราบไม่เคยได้ยินอีสือที่อยู่ข้างๆได้ยินเสียงถอนในใจของจางซือจิ้งอย่างชัดเจนเขากระซิบถามว่าต้องการไปปล้นคุกหรือไม่หรือจะนำตัวหัวหน้าสวีออกไปด้วยกันก่อนเจียงเสี่ยวจิงใส่หน้าอย่างเด็ดเดี่ยวตอนนี้พวกเราไม่มีเวลาแล้วพวกเขาได้แต่ต้องรออย่างเผชิญหน้ากับวิกฤตใหญ่ของชางอันจางเสี่ยวจิงจำเป็นต้องเลือกและทิ้งมือใหญ่โตของเขากำถุงที่บรรจุเศษไม้ไผ่เต็มถุงเอาไว้แน่นคืนนี้เขาต้องเลือกครั้งแล้วครั้งเล่าจะถูกหรือผิดเขาไม่มีเวลาคบคิดแล้วข้าสามารถช่วยเจ้าดูแลพวกเขาแทนได้แม้ไม่อาจปล่อยตัวแต่อย่างน้อยก็ไม่ต้องรับความลำบากกุนซือเจ้าเสนอตัวอย่างนอบน้อมลอบเหลือบสบตาอีซือแล้วรีบเบนหนีทันทีเจ้าซือจิ้งมีรังรออยู่ที่นี่อีกเขาปล่อยตัวกุนซือเจ้าจากนั้นออกไปจากศาลว่าการจริงเจ้าพร้อมกับอีซือพวกเขาไม่มีเวลาแล้วจริงๆเนื่องจากเพราะยามนี้จำเป็นต้องไปหาคนสำคัญผู้หนึ่งพระราชวังชิงชิงตั้งอยู่ณประตูชิงเหมินทิศตะวันออกเฉียงเหนือของชางอันเดิมชื่อว่าชิงชิงฟางเป็นที่ประทับของจักรพรรดิยามดำรงตำแหน่งรัชทายาทหลังเสด็จขึ้นของราชก็ทรงดัดแปลงแบ่งครึ่งหนึ่งของหยงยาฝางเซียงเยียงฝางเต้าเจิงฝางให้รวมกับซิงซิงฝางพระราชวังสร้างพระราชวังและขนานนามว่าพระราชฐานใต้ตั้งตรงข้ามกับพระราชวังไถจีและพระราชวังต้าหมิงอยู่แต่ไกล1ปีมานี้จักรพรรดิทรงใช้เวลาครึ่งหนึ่งประทับอยู่ที่นี่ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของชางอันพระราชวังสิงชิงแตกต่างจากพระราชวังอื่นๆด้านเหนือเป็นหมู่ตำหนักด้านใต้เป็นอุทยานหลวงรู้ราตการตาที่สุดคือหอสองฝั่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือหอหนึ่งชื่อว่าหว่าเออเสียงหุยอีกหอหนึ่งชื่อหอชินเจิ้งอู้เปิ่นงานเลี้ยงวสันต์งานประจำเทศกาลซั่งหยวนจัดขึ้นที่หอชินเจิ้งอู้เปิ่นเวลานี้แสงโคมภายในหอสว่างสวยอีกทั้งมีคันช่องทองแดงสาดสะท้อนอาคันตุกะร่ำสุราสวนเสภาทีบรรยากาศคลึกครื้นรื่นเริงยิ่งนักนางกำนันในเสื้อผ้าอภรรงามหลากสีถือกาสุราระยกถาดอาหารเดินหมุนเวียนตามโต๊ะที่นั่งท่ามกลางเสียงดนตรีบรรเลงนักเชิดหลายสิบคนกำลังเชิดสิงโตเหลือง
นี่เป็นสิงโตของจักรพรรดิคนอื่นหากไม่ใช่วันนี้ย่อมไร้วาสนาได้ชมดูคุณนางกับทูตต่างแดนบางคนดื่มด่ำลืมตัวถึงกับเต้นตามไปด้วยสหายรอบด้านประการส่งเสียงกระตุ้นเร่งเร้าราชทายาทหลี่เฮิงกุมจอกนอแรดพยายามสงบใจทว่าข้อมือที่สั่นระริกกลับทำให้สุราในจอกกระชอกออกมาไม่หยุดเปื้อนพรมบนพื้นเป็นด่างดวงสีพระพักแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับบรรยากาศสนุกสนานคลื่นเครงรอบด้านคนสนิทไปสืบข่าวจากจิ้งอันซื่อชัดเจนแล้วกลับมารายงานรัชทายาทหลี่เฮิงคาดคิดไม่ถึงว่าสถานการณ์จะเลวร้ายกว่าที่ฐานชี้บอกเล่ามาซิอีกหลี่ปี้ถูกปลวกจับตัวจิ้งอันซื่อถูกอัครเสนาบดีหลี่ช่วยโอกาสแย่งชิงสาเหตุของทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากจางเสี่ยวจิ้งสมคบโจรต่างแดนหลี่เฮิงอดนึกถึงตำหนิหลี่ปี้ไม่ได้แรกเริ่มเขาเป็นคนยืนกรานจะใช้งานนักโทษประหารผลสุดท้ายก่อนเกิดความเสียหายร้ายแรงเช่นนี้ลีเฮิงมองไปยังพระเก้าอี้ที่ประทับแวบหนึ่งมีกล้าคาดคะเนแม้แต่น้อยว่าหากความล่วงถึงพระกันเสด็จพ่อจะส่งผลอย่างไรแทนชีถือเหยือกเมรัยแซงทำเป็นเข้ามารินสุรากระซิบกับลีเฮิงว่าตอนนี้อย่างน้อยต้องทรงหาวิธียกเลิกคำสั่งประกาศจับนะเพคะลีเฮิงมองไปยังเก้าอี้ประธานด้านล่างแวบหนึ่งที่นั่งหลายแถวนั้นผู้นั่งด้านหน้าสุดก็คือหลี่ลินฟูอัครเสนาบดีหลี่เฮิงสายหน้าอย่างจนปัญญาจางเสี่ยวจิ้งสมคบโจรต่างแดนหรือไม่ยามนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดหากบุ่มบ่ามยกเลิกคำสั่งเกรงว่าจะถูกเสนาบดีหลี่ใช้เป็นข้ออ้างได้อีกยามปกติมีเฮอจือจางกับหลี่ปี้เป็นที่ปรึกษาออกความเห็นหลี่เฮิงยังมีความมั่นใจเดินมากยามนี้ทั้งสองล้วนไม่อยู่เสียแล้วเมื่อเผชิญกับการโจมตีของเสนาบดีหลี่รัชทายาทจึงได้แต่ขดตัวเป็นก้อนกลมคล้ายเม่นท่านชี้กล่าวอย่างร้อนใจแม่ทับจางอยู่กับหม่อนฉันตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้ที่จะชักศึกเข้าบ้านหลี่เฮิงเข้าใจความในของวาจานั้นผิดคิดว่าคนทั้งสองมีสัมพันธ์ลึกซึ้งส่วนตัวจึงมองนางอย่างเย็นชาร่องรอยของคุณชายเจ้าต่างหากที่เจ้าสมควรกังวลสนใจที่สุดมิใช่หรือท่านชี้ไหนเลยจะฟังในเสียสีนั้นไม่ออกหน้าแดงก่ำรีบคุกเข่าลงกับพื้นหม่อมฉันไม่ได้แก้ต่างแทนเขาอีกทั้งไม่ใช่เพื่อคุณชายหากแต่เพื่อความปลอดภัยขององค์รัชทายาทและชาวเมืองฉางอันโจรร้ายเยี่ยงปลวกมีเพียงแม่ทับจางเท่านั้นที่ขัดขวางเขาได้ฮึแม้สมมุติว่าจางเสี่ยวจิ้งบริสุทธิ์ประสบกับเรื่องเช่นนี้เกรงว่าเขาหนีไปแต่แรกแล้วยกเลิกหรือไม่ยกเลิกคำสั่งประกาศจับยังจะมีความหมายใดมิได้แม่ทับจางไม่มีวันยอมแพ้เพคะสิ่งเดียวที่ขอร้องขอมีเพียงเคลื่อนไหวอิสระเพื่อจับโจรท่านชี้เงยหน้ายืนยันหนักแน่นหลี่เฮิงโบกมือนักโทษประหารผู้หนึ่งแม้นถูกราชสำนักออกประกาศจับก็ยังยึดมั่นคำสัญญายังคงสืบคดีเต็มกำลังหรือเรื่องพันนี้แม้แต่ข้าเองก็ไม่มีทางเชื่อเจ้าจะให้ข้าเกลี้ยกล่อมผู้อื่นได้อย่างไรเอ่ยถึงตรงนี้น้ำเสียงก็ผ่อนปลนลงบ้างรออีกประเดี๋ยวข้าจะไปพบเสนาบดีหลี่หวังว่าจิงอันซื่อจะรีบหาตัวช้างหยวนให้พบโดยไวที่สุดเรื่องอื่นๆไม่อาจพะวงถึงอีกแล้วอย่างมากข้าก็ไม่เป็นรัชทายาทรัชทายาทคิดเอาเองว่านี่คือความจริงใจถึงที่สุดทว่าในใจฐานฉีเดือดดานปานเพลิงสุมแผดเผาคิดอยากสาดสุราใส่เสียจริงผู้คนด้านนอกเหล่านั้นเสี่ยงตายสุดชีวิตเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสเพื่อชังอันทว่ารัชทายาทเอาแต่ลังเลโลเลกลับไปกลับมาด้วยเรื่องเพียงประดานี้ปลวกเหล่านั้นยังลอยนวลอยู่ด้านนอกสโลหัวตัวสามารถทำลายช้างอันทั้งเมืองได้ทุกเวลาแล้วเพคะเสียงทานชี้ดังขึ้นเล็กน้อยทำให้แขกเรือโต๊ะใกล้เคียงพากันมองมาลีเฮิงขมวดคิ้วเงียบเจ้าจะให้ผู้อื่นได้ยินเพื่ออันใดกันเรื่องนี้ข้ามีวิธีจัดการเจ้าไม่ต้องวุ่นวายแล้วขาดคำก็กระแทกจอกสุราลงบนโต๊ะอารมณ์ขุ่นมัวถูกยิงรับใช้นางหนึ่งบีบคั้นกดดันรัชทายาทรู้สึกอดสูยิ่งนักแต่เห็นแก่หน้าหลี่ปี้จึงไม่ได้สั่งให้ลากตัวทานชี้ออกไปทันชีเดินข่าวถอยหลังไปหลายก้าวไหล่สั่นเทิมรัชทายาทคล้ายตัดสินใจซุกแขนเสื้อชมดูด้านข้างแล้วนี่ทำให้นางเคว้งคว้างยิ่งนักฐานะของนางต่ำต้อยเกินไปพระองค์จึงไม่ใส่พระทัยไม่มีวิธีอื่นอีกแล้วหรือที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ช้าก่อนยังมีอีกวิธีหนึ่งข้าวเฝ้าองค์จักรพรรดิโดยตรงทันชีถูกความคิดของตัวเองขู่ขวัญเสียเองนี่ต้องอาศัยความคุ้มคลั่งปานใดทว่านางยืดคอตรงมองผ่านรัชทายาทไปยังพระเก้าอี้ที่ประทับจักรพรรดิประทับอยู่บนพระแท่นเหยียนไถไม่ไกลนักห่างออกไปเพียงไม่กี่สิบก้าวหากนางตัดสินใจปราดเข้าไปเบื้องพระพัก
เวลานี้ย่อมเป็นโอกาสที่ดีที่สุดท่านซีทราบดีว่าการทลันเข้าประชิดเบื้องพระพักเป็นโทษมหันต์อาจถูกราชองครักษ์สังหารทันทีก็เป็นได้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็สามารถทำให้พระองค์ทรงทราบว่าวิกฤตกองช่างอานยามนี้บีบคั้นมาถึงขนคิ้วแล้วไม่ถอยไม่ถอยไม่ถอยราชสัญญาณโคมของหอสังเกตการใหญ่พรานสว่างวาบในห้วงคิดของนางลมหายใจของทหารสีกระชั้นกว่าเก่าเดิมนางเป็นกำพร้าหากไม่ใช่บ้านสกุลหลีรับอุปถัมภ์อุปการะเอาไว้แต่แรกก็คงอดตายไปนานแล้วโลกใบนี้นอกจากคุณชายก็ไม่มีอันใดน่าอาลัยอาวรณ์อีกและไม่มีสิ่งใดให้นางต้องหวาดกลัวทานจีเชื่อว่าหากคุณชายประสบกับเหตุการณ์เช่นเดียวกันนี้ก็ต้องเลือกกระทำเช่นเดียวกับนางส่วนเติงถูจือผู้นั้นต้องกำลังต่อสู้อยู่ในมุมมืดมิดใดสักแห่งเป็นแน่บุรุษทั้งสองล้วนมีจุดร่วมเดียวกันพวกเขาไม่ได้มองฐานชีเป็นเพียงตุ๊กตาที่งามแต่เปลือกนอกล้วนเชื่อมั่นในตัวนางว่าสามารถกระทำประโยชน์ได้มากกว่าเป็นเพียงคนรับใช้บัดนี้เป็นเวลาที่จะพิสูจน์เรื่องนี้แล้วฐานชีนับคำนับลาหลีเหิงจากนั้นพิงแผ่นหลังกับผนังลายม่านเมฆผนังทุกแห่งของที่นี่ล้วนคลุมด้วยผ้าบางโปร่งปักดินทองลายเมฆมงคลยามสายลมพัดผ่านผ้าโปร่งเบาบางพริ้วไหวดังหมู่เมฆลอยผ่านหอนางกำนันในวังล้วนครองผ้าคลุมไหล่พื้นหนึ่งที่เหนือผ้าชนิดเดียวกันยามว่างยืนพิงผนังลายม่านเมฆจึงดูล่องลอยราวอับสรสวรรค์ทานชีแนบตัวติดผนังลายม่านเมฆสีหน้าเรียบเฉยพลางเคลื่อนไปด้านหน้านางยกแถบเชือกไหมผูกกระโปรงเล็กน้อยเพื่อเลิกชายกระโปรงสูงขึ้นสักครู่หากออกวิ่งจะได้ไม่พันเท้าจนสะดุดวันแรกสร้างหอเฉินเจิ้งอู้เปิ่นนั้นก็คำนึงถึงสถานที่สำหรับให้จักรพรรดิใช้จัดเลี้ยงพระราชทานเหล่าขุนนางด้วยเหตุนี้พื้นจึงไม่ราบเสมอกันหากแต่ยกขึ้นเป็นเนินลาดเล็กน้อยที่ประทับอยู่บนยอดเนินยามทอดพระเนตรมองเบื้องล่างล้วนเห็นทุกสิ่งชัดเจนสองฟ้าของเนินเป็นทางเดินยกอาหารของนางกำนันอาคันตุกะเมื่อเปลี่ยนอาภรณ์หรือกลับออกไปก็ใช้ทางนี้วันนี้เป็นวันฉลองเทศกาลทั้งเสวียนทรงฉลองพระองค์ลำลองออกร่วมรื่นเริงกับเหล่าขุนนางรอบด้านจึงมีกั้นผ้าล้อมเพียงแขวนม่านมุกกันฐานชีเดินเชิงช้าขึ้นไปตามทางนี้มองผ่านขอบที่เปล่งแสงเจิดจ้าของม่านมุกสามารถเห็นพระมาลาธงเทียนที่โดดเด่นเป็นหนึ่งมิมีสองใบนั้นกระทั่งแถบรัตนมณี12แถวด้านบนก็นับได้ชัดเจนให้ไปถึงที่ประทับขององค์จักรพรรดิจากตำแหน่งนี้มีเพียงคันธีชลา1คนกับราชองครักษ์2คนขวางอยู่เพียงทะยานตัวออกไปให้ว่องไวก็จะไปถึงเบื้องพระพักได้ก่อนคนเหล่านั้นจะรู้ตัวทว่านางจะมีโอกาสส่งเสียงพูดเพียงหนึ่งประโยคเท่านั้นประโยคนี้สำคัญยิ่งนักฉานชีตระเตรียมท่องในใจพยายามข่มจิตใจที่กำลังตื่นเต้นของตนเตรียมดีดตัวพุ่งออกไปข้างหน้าเวลานี้เองมือปานหยกเรียวงามวางหล่นบนไหล่ของนางฉานชีสะดุ้งวาบหันไปตามสัญชาตญาณเห็นด้านหลังเป็นนักพรตหญิงในชุดพรตสีขาวอมฟ้าสวมรัดเกล้าสีเหลืองข้อศอกคลุมครองด้วยแพรขาวมือประคองแซ่ปัดกำลังมองนางอย่างประหลาดใจนักพรตหญิงผู้นี้ร่างอวบท้วมงานหยดเยิ้มเปี่ยมเสน่ห์ระหว่างสองคิ้วแต้มเอิบห่วงเตี้ยนทันชีร้องอุทานพี่ไทยเจินเพิ่งขาดคำกรองบอกเวลาด้านนอกพลันลั่นตึงตังถึงยามจื่อแล้วบทเพลงพริ้วอาภรณ์พรายรุ้งดังกังวานปลุกเร้าบรรยากาศของงานเลี้ยงสู่ความหฤหรรษ์อีกระดับหนึ่งบทที่14ต้นยามจือและชศกเทียนเป่าปีที่3เดือนอ้ายวันที่15ต้นยามจือเมืองช้างอันอำเภอช้างอันกวงเต๋อฝางย้อนใจกลับไปที่ประตูศาลว่าการจริงเจ้าอีกครั้งค่อนข้างท้อแท้เขาพยายามอย่างยากเย็นกว่าจะจับตัวเหวินรันได้นึกไม่ถึงว่ากลับถูกหวังอินซิวพบเข้าที่ไม่คาดคิดก็คือคนทั้งสองรู้จักกันมาก่อนซ้ำยังสนิทสนมกันเป็นอย่างดีนักรบสุนัขป่าคิดลักพาหวังอินซิวแต่กลับจับตัวผิดพาเหวินรันไปแทนพักเพิงอาคีคิดจับตัวเหวินรันแต่กลับจับผิดตัวพาหวังอินซิวไปแทนความเข้าใจผิดสองครั้งนี้ทำให้สตรีสองนางต้องประสบกับความแตกตื่นเสียขวัญและหวาดกลัวเวียนใจเข้าใจต้นสายปลายเหตุของเรื่องนี้ดีดังนั้นจึงปวดเสียนเวียนกล้าวหากแข็งขืนนำตัวเหวินรันไปก็จำเป็นต้องอธิบายให้หวังอินซิวเข้าใจทว่าถ้าอธิบายเช่นนี้คำกล่าวหาจังสิจิ้งลักพาตัวหวังอินซิวย่อมพบพิรุธมากมาย
ควรรู้ว่าแม่หนวนรานเป็นเพียงสตรีธรรมดาสามัญแต่เรื่องของนางกลับสามารถสืบสาวผ่านพักเพิงอคีพัวพันไปถึงหยงอ๋องได้หนวนรานเป็นเพียงผลพลอยได้หวังอินซิวต่างหากเล่าจึงเป็นผลประโยชน์ชิ้นใหญ่แท้จริงแผนการสำหรับฝ่ายหลังมิอาจผิดพลาดได้เป็นอันขาดเปรียบซ้ายเทียบขวาแล้วหยวนใจจำต้องยอมปล่อยเหวินรันชั่วคราวหวังให้หวังอินซิวพนังกลับไปจวนสกุลหวังด้วยกันเพื่อยืนยันว่าจะไม่เกิดเหตุเหนือความคาดหมายอื่นหยวนใจจึงอาศัยรถม้าของหวังอินซิวไปด้วยเหวินรันหวาดกลัวยิ่งนักหวังอินซิวกลับร่าเริงมากนางเอ่ยหนึ่งประโยคหยวนใจก็ตอบทันทีแสดงให้นางเห็นชัดเจนว่าความเห็นของนางสลักสำคัญอย่างยิ่งต่อฝ่ายตรงข้ามหยวนใจส่งพวกนางทงถึงประตูสกุลหวังแล้วเดินทางกลับเขาเสียดายมากราตรีอันสมบูรณ์พร้อมอย่างนี้สุดท้ายยังคงบังเกิดลอยราขีเล็กน้อยมิอาจงดงามหมดจดต่อจากนี้ไปก็เหลือเพียงจางเสี่ยจิ้งผู้เดียวเขาลงจากรถพางครุ่นคิดแผนการขั้นต่อไปคือทำอย่างไรจึงจะสามารถจับโจรบ้าราหัมที่เยี่ยมโหดที่สุดนับแต่มีนครฉางอันมาจู่ๆเห็นคนสองคนเดินสวนออกมาจากหน้าประตูศาลว่าการจริงเจ้าหนึ่งในสองดูแปลกตาอยู่บ้างยนใจเพ่งพินิจเขารีตามองเพราะว่าเป็นคนปอดสื่อจึงกับสวมชุดหมอสีเขียวหมอในช้างอันแต่ไรมาก็มีอาชีพรับจำเพาะของชาวภาคกลางมีชาวหูน้อยนักที่เป็นหมอต่อให้มีก็เป็นเพียงหมอประจำตัวมีอาจสวมชุดเขียวเช่นนี้นอกจากนี้ผู้บัญชาการจีเพิ่งออกประกาศในประเทศชาวหูฉะนั้นเขายังอยู่ที่นี่หรือว่าเขาคิดลอบแฝงเร้นกายเข้าสารว่าการจริงเจ้าเพื่อก่อการยนใจขึ้นถึงตรงนี้ก็ตื่นตัวระวังยังคงจ้องมองเขาต่อไปยิ่งดูยิ่งพบพิรุธมากมายช่วงเอวชนัยไม่สะพายล่วมยาเหตุใดจึงสวมรองเท้าผ้ามีสวมรองเท้าหนังหุ้มข้อเช่นที่หมอสวมใส่ที่น่าสงสัยที่สุดก็คือตำแหน่งรอยเปื้อนบนชุดเขียวควรรู้ว่าขณะหมอรักษาคนป่วยบาดเจ็บภายนอกมักต้องโน้มตัวรักษาสับเสื้อด้านหน้าจะเปื้อนง่ายที่สุดทว่าคนผู้นี้สับเสื้อด้านหน้าสะอาดรอยเปื้อนกลับอยู่ด้านหลังทรวงอกนี่แทบจะเป็นไปไม่ได้นอกจากเสื้อเขียวตัวนี้มิใช่ของเขาหากแต่เป็นของคนที่ตัวเตี้ยกว่าเขาหยวนใจมองไปทางคนอีกคนหนึ่งท่าทางเหมือนคนเจ็บป่วยเสื้อผ้าที่สวมไม่มีอันใดน่าสงสัยใบหน้าเต็มไปด้วยฝุ่นควันสกปรกเห็นหน้าไม่ชัดเจนทว่าฝีเท้าของเขากลับทำให้หยวนใจตกใจระยะห่างแต่ละก้าวล้วนสม่ำเสมอเกือบเท่ากันท่าร่างมั่นคงยิ่งนักมีเพียงคนประเภทหนึ่งที่เดินเช่นนี้ก็คือทหารยวนใจครุ่นคิดหลายคนบอกว่ากลุ่มโจรที่บกโจมตีตำหนักใหญ่จริงอันซื่อใครเป็นทหารหรือว่าจะเป็นพวกมันผู้แซ่หยวนมิได้ร้องตะโกนอีกฝ่ายมีเพียงคนสองคนจับได้ก็ไร้ความหมายมีสู้ปล่อยซ้ายเบียดเป็ดยาวดูว่าจะตกปลาใหญ่ได้หรือไม่ยวนใจรอบลิงโลดใจโชคคืนนี้ของเขาดีจนข้าวประเสริฐเลิศล้ำหรือว่ากระทั่งรังปลวกก็จะตกอยู่ในกำมือของเขาหนอยวนใจเรียกบูเหลียงเหลินนายหนึ่งมาเงียบๆกระซิบ 2-3 ประโยคเพื่อมอบหมายงานลับ